ปีนี้นะครับพ.ศ. 2565หรือ2022ก็เป็นปีที่ครบรอบ45ปีของการ์ตูนไทยสุดคลาสสิก Android Dragon วาดโดยพี่พรนะครับเป็นนามปากกาซึ่งพี่พรก็คือพี่ไพโรจน์ประภาสมุทรเนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีเราอยากให้ป้าเอ็กซ์นะครับพูดถึงซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้ว่าในความทรงจำของป้าเอ็กซ์อ่ะรู้สึกกับซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้ยังไงแล้วก็เริ่มต้นรู้จักเลยอ่านจากที่ไหนแล้วก็เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคือตัว Android Dragon เนี่ยตัวเนี้ยเป็นฮีโร่ที่เด็กทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะมันฝังใจอย่างยุคผมอ่ะเคยอ่านหนังสือการ์ตูนชอบ Android Dragon โอ้ใครว่ามันโคตรเก่งเลยเป็นบ้าเป็นมังกรแล้วเป็นแบบมันแปลกตรงที่ว่ามันเป็นฮีโร่ไทยไงคือสมัยก่อนเรารู้จักแต่ในญี่ปุ่นใครจะไปคิดว่ามีคนคิดทำฮีโร่ไทยขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ออกแนวแบบต่อสู้แบบบูตลีพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่นชอบนะครับก็เลยติดตามมาตลอดแล้วยิ่งตอนหลังน่ะมีโอกาสได้ไปเจอตัวจริงด้วยเพราะว่าไปศิลปินด้วยกันอยู่ที่อยู่คิงด้อมคัมก็ไปเจอตัวแกก็ได้คุยกันหลายเนี่ยก็คือก็สนิทกันอยู่ก็เจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็รู้จักกันอยู่สนิทกันย่อยคุยกันอยู่นะครับก็อยากให้แกทำต่อเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เด็กๆรู้จักคนก็รู้จักกันเยอะและชื่นชอบผมว่ามันไปได้เยอะถ้าแกสามารถทำเป็นแอนิเมชันได้หรือยังวาดต่อได้อันเนี้ยจะยิ่งดีนะครับมาต่อยอดรวมกันกับมังกรธนวันด้วยก็ได้เพราะเราก็ชื่นชอบผลงานแกอยู่แล้วก็เคยได้ยินมาว่าตอนเขาเปิดตัวครั้งแรกในนิตยสารคอมมิชใช่ไหมครับครับเขามาเปิดตัวหน้าหลังและตอนนั้นคนก็ไม่คิดว่าเป็นการ์ตูนไทยด้วยนึกว่าเป็นฮีโร่สักส่วนจากญี่ปุ่นเขาก็คิดว่าฮีโร่ญี่ปุ่นเพราะสไตล์มันออกเป็นญี่ปุ่นไงใครจะไปคิดเป็นตัวละครไทยครับตัวเอกมันเป็นชื่อญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นหมดเลยใช่ตัวเอกมันชื่ออะไรฮิจิกิอะไรสักอย่างแหละเป็นญี่ปุ่นไงแล้วดังมากใช่ไหมครับตอนออกโอ้โหดังคือตอนนั้นพอมันออกมาคนก็คิดว่ามันเป็นญี่ปุ่นเป็นตัวใหม่ออกมาไงครับผมคนก็ซื้ออ่านคือสมัยก่อนทุกคนซื้ออ่านก็จะซื้ออย่างเงี้ยครับก็ขึ้นหน้าปกหลายเล่มใช่คือหนังสือในเครือใช่ไหมคือเนี่ยมันปนกันอยู่ไหมครับผมเนี่ยอันนี้ฮีโร่ไทยแต่แล้วเขาคิดว่าอุลตร้าแมนตัวใหม่ใครจะไปคิดว่านี่ของไทยเนี่ยมันรู้จนว่าตอมใช่มันรวมกันหมดไงเราก็คิดว่าตัวละครญี่ปุ่นก็ตอนนั้นหลายคนก็บอกเฮ้ยทำไมเจ้านี้มันมีตัวนี้ด้วยวะขณะอีกเจ้าไม่มีตัวนี้ทุกคนก็งงกันใหญ่เลยไอ้ตัวนี้มาได้ยังไงครับแล้วเพิ่งมารู้ที่หลังนี่เองมันคือตัวละครไทยก็คือ Android พอปากต่อปากปุ๊บก็ดังขึ้นมาคนก็ไปสืบมาว่าใครวาดก็เลยถึงรู้ว่าเป็นคนไทยวาดใช่ครับนั้นถ้าอยากให้พี่พรทำต่อนะครับอยากจะทำผมอยากให้มันต่อเนื่องไปเลยนะครับเป็นร้อยปีก็คือคนยังพูดถึงAndroid Dragonอยู่แล้วยังนึกถึงว่าAndroid Dragonก็คือพี่พรครับไอ้นี่ถือว่าเป็นสุดยอดละมันก็ต่อไปเรื่อยๆถ่ายทอดต่อยินดีที่สนับสนุนทุกอย่างเลยครับ